สวัสดีครับผมมาสเปซจากเมทินกรเจรจาปรีดีครับเนี่ยทริปนี้ผมได้กลับมาสถานที่นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือองค์เบลากนปตินะครับซึ่งวันครั้งนี้เนี่ยที่มาถ่ายก็คือว่ามาเซอร์เวย์มาดูบรรยากาศหลังจากที่ไม่ได้มากับวิกกี้กับ5ปีละก็ทริปนี้เนี่ยเราจะพาผู้ศรัทธาเนี่ยมาที่นี่จริงๆเคยตั้งใจไว้หลายทีคเนจตุรถีปี2019ก็อยู่ในทริปนะแต่ด้วยระยะเวลาไม่ทันจะทีอยากจะพามาเนี่ยมาเดินขึ้นบนเขานะครับแล้วก็ไปชมองค์พระพิฆเนศที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปูเน่นะมิกกี้นะสวยมากนะครับทริปนี้ผมมากับอเดชด้วยอเดชทริปนี้เราจะไปศรีคิรีจัตมาด้วยเหมือนกับให้ซ้อมขึ้นบันไดหลับไหมก็เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ขึ้นง่ายขึ้นง่ายค่อยๆขึ้นสบายๆเนี่ยแป๊บหนึ่งก็เราจะได้เห็นวิวแล้วนี่มาถึงช่วงเย็นๆ5โมงแล้วแต่ว่าที่ปูเน่นี่แดดแรงมากครับต้องบอกว่าทริปนี้นี่มีความตื่นเต้นมากนะผมก็ตื่นเต้นก่อนที่มาจะที่จะมานี่เราก็ไปคุยกับทางโรงงานที่จะสร้างองค์ศรีกเนศวรรณโนมานั่นเองนะครับทริปนี้ถือว่ามาการเตรียมพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปสู่วันมหาเทศกาลกเนศจตุรถีเนี่ยก็ยังต้องมาอีกหลายรอบนะครับตอนนี้จะถึงแล้วเป็นริปเปอร์มูเรียสวยงามมากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมองค์พระพิฆเนศบิลลาหรือบิลลากนปติองค์นี้มีความสูง72ฟุตหรือประมาณ 21.9 เมตรครับมีน้ำหนักถึง 1,000 ตันใช้เวลาการสร้าง2ปีด้วยกันครับเปิดเมื่อวันที่17มกราคมปีคริสตศักราช2009พระพิฆเนศบิลลาสร้างด้วยการลงเลขมงคลด้วยเลข9ครับความสูงองค์72ฟุตเอาบวกกันครับ7บวก2เท่ากับ9ฐานขององค์54ฟุต5บวก4เท่ากับ9ความสูงของฐาน18ฟุต1บวก8เท่ากับ9ซึ่งเป็นเลขแห่งความเป็นมงคลตามตำนานของชาวฮินดูครับซึ่งชาวไทยเนี่ยก็ถือเลข9เป็นเลขแห่งความเป็นมงคลเช่นกันถือเป็นหนึ่งองค์ที่ควรมาสักการะเป็นอย่างมากได้รับพลังงานดีๆอย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับมาถึงแล้วเราก็ถอดรองเท้าก่อนนะครับคนอินเดียเนี่ยคือไหว้พระเข้าวัดถอดรองเท้าและถอดถุงเท้าด้วยนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปสักการะก็จะมีองค์เล็กแล้วก็มีองค์ใหญ่นะสวยงามมากไปชมความงามกันนะครับกับองค์ศรีวิลลากนปตินะครับก็คณะนี้เราจะได้มาอยู่บริเวณนี้นะครับได้มาสักการะองค์พระพิฆเนศเฉพาะกรุ๊ปยาว7วันนะครับกรุ๊ปสั้นนี้ไม่ได้มาที่ปูเน่แบบนี้นะครับกรุ๊ปยาวนี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่กเนศจตุรถีนะครับในปีนี้ผมมาสเบสจามเมธินกรเจรจาปรีดีขอลาไปก่อนนะครับกัมรีบัปปะโมเรียสวัสดีครับ